เรคคอร์ดด้วยโอเคจัดไปแชร์แชร์แนลโอเคแล้วก็ไงต่อแล้วก็แชร์ไปเรวิทดราฟติ้งมาครับเรวิทดราฟติ้งใครสนใจเชิญครับวันนี้เราเริ่มทำแบบก่อสร้างทำแบบก่อสร้างโอเคมาวันนี้เราได้ไฟล์จากอาจารย์อู๋มานะอาจารย์อู๋นี่มาใจดีว่ะปิดเสียงเต้งในไลฟ์ก่อนสวัสดีทุกคนนะครับรายการเต้งบิมมาเซมิ่งไฟล์มาโอเคอาร์คโมเดลมาโอเคคอนโดนบีอาจารย์อู๋เปลี่ยนชื่อเหรอโอเคเดี๋ยวผมอาร์ไคฟ์ตัวนี้ไว้อาร์ไคฟ์แปลว่าเอาไว้ก่อนลบอีกสเต็ปหนึ่งนะอาร์ไคฟ์สำหรับน้องๆที่กำลังฝึกจัดระบบก็เรียกว่าจัดระบบเอกสารในคอมตัวเองนะจริงเป็นสกิลที่สำคัญอย่างหนึ่งนะครับสกิลจัดระบบเอกสารในคอมเราจัดโฟลเดอร์อะไรเงี้ยโฟลเดอร์สตรัคเจอร์เพราะว่ายิ่งเราจัดเป็นระเบียบเวลาเราโตขึ้นไปใช่ไหมเป็นรุ่นพี่เขาเป็นหัวหน้างานเขาเราก็จะสอนน้องได้แล้วพอจัดโฟลเดอร์สตรัคเจอร์เป็นระเบียบมันจะเวลามาหางานมาค้นงานอะไรมันจะง่ายโอเคเมื่อก่อนผมเนี่ยนะอันนี้เล่าให้ฟังไปทำงานกับฝรั่งนะก็เขาจะใช้ตัวนี้ super seeded ed อะไรเงี้ย super seeded ก็คือเอาไฟล์ที่แบบว่าสมมติเรามีเวอร์ชันหนึ่งใช่ไหมเรามีเวอร์ชัน2ก็เอาเวอร์ชัน1มาใส่ super seeded อะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ผมชอบคําว่า archive ดิมากกว่าก็อารมณ์ประมาณว่าถ้าใครเล่น The Sims นะเอาถังขยะทิ้งไว้ในบ้านแต่ยังไม่เอาไปทิ้งนอกบ้านนึกออกป่ะถ้าทิ้งนอกบ้านก็คือกด delete ไปอีกรอบนึง delete ไปเข้าถังขยะแล้วก็ empty มันอะไรเงี้ยแอบแวะสอนนะแวะสอน folder structure มีผลนะจริงๆแบบทุกสกิลมันก็ประกอบกันนะที่จะทำให้เราทำงานได้ดีขึ้นสักเซสในงานของเราอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวผมก็จะลิงก์ของทาปัดเข้ามาจริงๆผมลิงก์เข้ามาแล้วเนาะเดี๋ยวจะอัปเดตลิงก์ให้ดูนะครับโอเคถ้าคนอู๋ไม่ได้วางยาอะไรผมอัปเดตลิงก์มันต้องไม่มีปัญหาอะไรอ๋อเอ้ยผมขยับลิงก์โอเคเดี๋ยวลองดูเมเนจลิงก์นะครับโอเคชื่อไม่เหมือนเดิมเราต้องเปลี่ยนเป็น reload from นะฮะ reload from โอเคมาลูก streaming file ต้องมีน้ำตาอันนี้โอเควันนี้17โอเคมา loaded โอเคสมติแล้วได้อะไรเนี่ยมีการแบบโอ้มีพื้นข้างนอกด้วยอ่ะถูกไหมวะเนี่ยเอ๊ะทำไมผมขึ้นหลังคาแล้วมันขี้เหร่อย่างเงี้ยคอมไบมันขี้เหร่จังเลยเนี่ยคอมไบแล้วสาวันนี้จะเห็นเอ๊ะเนี่ยมันต้องหาวิธีจบงานใช่ไหมหรือจะปล่อยไว้อย่างงี้ก็ได้ใส่มองไว้ทุกปลาใจไอ้นินนาโอเคก็จะเห็นว่าที่ LOD 300เนี่ยซึ่งปกติแล้วนะ LOD 300เนี่ยคือผมเอ้ยอันนี้แอบเล่าให้ฟังจริงๆอ่ะในใจผมนะจริงๆผมไม่ค่อยชอบระบบเอกสารอะไรที่มันฟิกมากจริงๆมันจะมีระบบ BP ที่มันจะค่อนข้างฟิกเขาจะพยายามฟิกแหละว่า LOD 100แต่ละแคททิกอรีต้องเขียนประมาณไหน LD 200แต่ละแคททิกอรีต้องเขียนประมาณไหน LD 300ต้องประมาณไหน400ประมาณไหน500ประมาณไหนนะแต่ใจเลือกผมอ่ะผมชอบใช้ฟิลลิ่งฟิลลิ่งก็แบบ LD 300ก็ละเอียดประมาณ50% 50%น่ะยังไม่ต้องละเอียดมากอะไรอย่างเงี้ยแต่เวลาไปทำงานที่โปรเจกต์ที่เขาจริงจังจริงมันก็ไม่ได้นะมันก็ต้องว่ากันด้วยเอกสารอะไรอย่างเงี้ยแต่ใจผมแบบใช้ฟิลลิ่ง LD 300ก็ประมาณแบบก่อสร้างก็แหละถ้าใครทำแบบก่อสร้างโครงสร้างอยู่จะรู้คือเราก็ทำเขาเรียกว่าทำละเอียดระดับหนึ่ง
ทำละเอียดระดับหนึ่งแล้วหน้างานก็จะไปลุยต่อเขาก็จะทำละเอียดเข้มข้นขึ้นอะไรอ่ะมาสวัสดีทุกท่านนะครับขอบคุณสำหรับการกระทืบไลน์นะคุณไพลินใช่ผมพยายามเอาเพลงโม้10นาทีแล้วยังไม่ได้เรื่องผมพยายามเอาใช้เพลงมันออกด้วยแต่มันเป็นไรไม่รู้ช่างมันเติมเพื่อจะได้ฟังเพลงด้วยแต่ว่าหลายคนน่าจะไม่ชอบฟังเพลงสไตล์ผมสองวันรอนหนึ่งเจ้าของแบบมาหรือเปล่าครับต้องขออนุญาตเป็นวิทยาทานนะครับพอดีไปได้มาจากอะไรนะที่เขาแจกแบบนะแจกแบบขอใช้เป็นวิทยาทานนะโอ้แบบดีมากเขาทำแบบได้ดีมากโอ้ดีเยี่ยมเยี่ยมนะครับเยี่ยมนะดี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 มาลุยกันต่อเราเยี่ยมคุณไฮลินคุณไฮลินอันนี้สวด.3นะสวด.3ศูนย์พัฒนาเด็กใส่มองได้ทั้งป่าอ่ะเนี่ยครับเดี๋ยวเราจะเริ่มทำแบบตัวนี้นะก็เราต้องมีไททันบล็อกก่อนเนาะซึ่งไททันบล็อกเนี่ยเหมือนแคทเลยก็คือถ้าติดเขาทำมาแล้วเราไม่ต้องทำนะครับจริงๆแล้วผมต้องขอมาจากติกอ่ะขอเป็นแฟมิลี่มานะครับอ่ะเดี๋ยวผมปิดนี่ไปก่อน yes เดี๋ยวผมจะไปเซฟเอาแฟมิลี่มานะลืมขอผมก็จะเปิดไฟล์ติกมาเลยนะตลอดอันนี้ของติกใช่ไหมล่ะ สร้างไม่ได้ครับแบบจริงคือมันหาโกหลังคาผมอ๋อครับตรงกับที่ผมคอมเมนต์แต่ไม่เป็นไรครับถือว่าเป็นวิทยาทานนะเพื่อนๆที่ดูมาตั้งแต่เอพิโซดหนึ่งก็จะเห็นแหละผมก็จะบอกเอ้ยจริงๆมันน่าต้องทำแบบนั้นแบบนี้อะไรเงี้ยเจอคนรู้จักแววเข้ามาตลกหาน้ำตาเล็ดแต่เขาดีโอ้ผมชมแบบเขาตลอดนะผมชมแบบเขาตลอดผมไม่เคยว่าเลยนะครับผมชมแบบเยี่ยมแบบอ่านง่ายนะอ่ะเนี่ยวิธีดูดเดี๋ยววิธีดูดตัวไททันบล็อกนะวิธีดูดแล้วทำอย่างเงี้ย Edit Family นะครับคงหาไม่ลงหัวเสาเดี๋ยวเปิดให้ดูผมพยายามแก้นานมากครับผมบอกอะไรนะเอพิโซดที่แล้วถ้าใครดูโอ้คือมันมีจุดให้เราโซเยอะก็เลยหนูน้ำตาไหลเลยฮาโอ้หานี่ไม่ใช่ไปหัวล้อย่อเขานะคือแบบตลกเจอคนรู้จักแบบมาเม้นแบบเขาดีระดับนึงแล้วอันนี้เนี่ยวิธีดูดนะวิธีดูดอันนี้ก็อะไรก็ทำเป็นเทคนะไม่ได้ทำเป็นระเบลจริงๆอันนี้เราก็เติมเทคลงไปได้นะเนี่ยเนี่ยจริงๆเนี่ยเติมเทคลงไปได้นะผมนาย xxx นะyyy อะไรเงี้ยนะเติมเทคลงไปได้โอเคแล้วก็ผมก็จะปิดเต็กไปนะปิดเต็กไปแล้วก็จะเปิดตัวโครงสร้างมาใช่ไหมโอเคช่างจะตีกับผู้ละหมอของดินตัวประเทศช่างจะตีกับผู้ละหมอออบต.ก็เห็นมีเริ่มแล้วนะหลายที่นะจะเอาเรวิตเอาบิมไปทำเนี่ยผมว่าดีเลยจะได้ไม่ต้องแบบเถียงกันแบบมันจะได้เคลียร์นะเดี๋ยวผมเปิดให้คุณไพลินดูนิดนึงโคหลังคาที่ผมพยายามจะแก้ปัญหา โอ้โหเดี๋ยวต้องดูไกลๆครับดูไกลๆโอเคอยู่อันนี้แต่อันนี้สพด.3น่าจะโอเคอยู่มั้งนะน่าจะโอเคอยู่มี
มีแค่ถ้าเป็นผมคอมเมนต์นะไม่ควรทำเป็น trust อ่ะไอ้นี่ไอ้ตะเคเนี่ยแล้วก็ไอ้นี่ไม่ต้องตั้ง trust อ่ะเป็นเสธธรรมดาได้สแปนมันไม่กี่เมตรเองอ่ะ3เมตร80แปนมัน4เมตรอ่ะมันเหมือนบ้านเลยอ่ะเออเสธเหล็กธรรมดาได้คอมเมนต์แต่ไม่วิจารณ์ให้ฟีดแบคอะไรจะพูดให้มันดูดีนะ เพราะว่าอะไรเพราะว่าการมันจะมีขีดบางๆอยู่นะของการคอมเมนต์แบบคนอื่นนะต้องทำด้วยความแบบว่า respect ซึ่งกันและกันสมติไรดัดแต่เอาหลักความถูกต้องว่าแหละอ่ะมาต่อโอเคตอนนี้ก็จะเอาไททันบ็อกมาใช่ไหมโหลดเอาไปกดโน่ไม่เซฟนะครับเนี่ยมันจะเข้ามาในโปรเจกต์ละเซฟงานสักทีหนึ่งแล้วเราก็เนี่ยนะฮะออกชีตนะครับคลิกขวา New Sheet นะถ้าใครดูของอาจารย์อูมาก็หลักการคล้ายๆกัน Live A3 มาละมัน A3 จริงป่ะคุณอูใช่ A3 อ่ะอันนี้บอกมาเนี่ยว่า A เท่าไหร่อ๋อนี่เองเหตุผลที่ต้องบอกว่าเป็น A อะไรเพราะว่าเวลาส่ง PDF ให้คนอื่นเขาจะได้รู้ว่าจริงๆแล้วมันทำด้วย A เท่าไหร่ใช่ไหมเออโอเคเออนี่เพิ่งรู้เว้ยต้องเจอปัญหาถึงจะรู้นะตอนแรกผมเคยคิดว่า Titan Box ทำไมต้องบอกด้วยว่า A1 หรือ A2 หรือ A3 นะเพราะว่าก็คลิกดูก็รู้นี่อะไรเงี้ยวัดดูดิแต่เวลาพอมันเป็น PDF อย่างเงี้ยมันจะวัดยากปะมันจะไม่รู้ใช่ไหมหรือตอนพลอตออกมาแล้วอะไรเงี้ยใช่ไหมจะได้รู้ว่าเข้าสเกลกับ A อะไรโอเคสมมุติว่าใช้ A3 แล้วกันโอเคพวกรายการประกอบแบบเดี๋ยวเอาไว้ก่อนเอาทำอันนี้ก่อนก็เดี๋ยวเรียงแผ่นใหม่แล้วกันเลย S1 รายการประกอบแบบ S1S0 รายการประกอบแบบ S1 แปน S2 อ่ะผมพยายามจะแบ่งอันนี้ S2 ขีด1แล้วกัน S2 เป็นเริ่มเป็นดีเทลโอเค S2 ขีด1อ่ะเอาเสาเอาฐานรากก่อนนะฐานรากฐานรากเขามี F1 กับ F2 ใช่ไหมครับเอ้ยจริงๆเราต้องทำแปนโอเคแปนด้วยมาเอาแปนก่อนแปนแล้วก็เดี๋ยวแบบขยายฐานรากโอเคแปลนฐานรากโอเคเอาทีนี้คือพอเราเริ่มจะทำแบบแล้วนะครับแล้วถ้าเราลิงก์Revit Architect เข้ามาหรืองานระบบอื่นเข้ามาเพื่อประกอบในการขึ้นโมเดลนะพอเราจะทำแบบผมแนะนำให้เราถ้าให้ดีนะเราอาจจะอันโหลดไปชั่วคราวหรือทำอย่างนี้ก็ได้ผมชอบเอามันไปอยู่ใน Workset นะฮะผมก็จะทำเป็น Center File ละวันนี้ได้เรียนรู้การทำเซนต้นฝาด้วยเอ๊ะใช่ไหมต้องไปที่ collaborate โอเคตัวนี้นะครับเราทำเป็นเซนต้นฝาย save no model เซนต้นฝายข้อดีคือจริงๆจะส่งเงินเพื่อให้เราทำงานแบบ2คนในไฟล์เดียวได้นะแต่ว่ามันมีข้อดีมี side effect คือผมสามารถ manage ตัวลิงก์ได้ดีผมเลยจะทำเป็นเซนต้นฝายอันแรกนี่แหละสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาดูนะครับบิงกับเต้นะครับโอเคอ่ะเซตไฟล์เสร็จละอ่ะไปที่เวิร์กเซตนะครับผมก็สร้างเวิร์กเซตขึ้นมาใหม่อันนี้ลิงก์ไฟล์นะลิงก์ไฟล์โอเคแล้วลิงก์ไฟล์ visible in all view ก็ติ๊กออกไปเลย ก็คือซ่อนนั่นแหละนะครับจะทำให้ลิงก์ไฟล์เป็น active ไหม no นะครับโอเคเอาแค่นี้พออ่ะกดเซฟทีหนึ่งกด yes ไปมันจะกลายเป็นเซนทันไฟล์นะครับพอใครทำเป็นเซนทันไฟล์แล้วเนี่ยข้อดีคืออีกอย่างนึงนะเนี่ยมันจะเขาเรียกว่าถ้าเป็นโลคอลไฟล์แบบแรกที่ผมทำมาเป็นโลคอลสแตนด์อะโลนเนี่ยมันจะมีแบบแบ็กอัพไฟล์เยอะๆมาให้เราแต่พอเป็นเซนทันไฟล์แล้วเนี่ยมันจะสร้างโฟลเดอร์ที่เป็นแบ็กอัพมาแล้วไฟล์ผมจะไม่เยอะละไฟล์ผมจะเป็นอยู่ไฟล์เดียวไอ้พวกเนี้ยลบออกได้นะเนี่ยไอ้ที่มีตัวเลขจุดอยู่ข้างหลังเนี่ยก็คือไฟล์แบ็กอัพนี่เหลือไว้แค่นี้พอโอเคแล้วตอนเซฟนะมันจะไม่มีละมันจะกลายเป็นซิงค์คนไนท์แทนนะสีเขียวๆเนี่ยซิงค์คนไนท์นี่นะจะกลายเป็นเซนทรัลละเซนทรัลโอเคมา
แก้ให้เลยครับท่านโอ้ไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวแก้ต้องใช้เวลานานอยู่ครับแก้จริงไม่นานหรอกเดี๋ยวจัดให้สักหน่อยนะตามใจเต้งนะเจอเจ้าของคนรู้จักแบบมานะโอเคอ่ะแล้วไงต่อแล้วผมก็จะเลือกตัวลิงก์เทคใช่ไหมวีวีลิงก์เทคทำคือเราทำยังไงก็ได้ให้เปิดลิงก์ขึ้นมาเลือกลิงก์ให้ได้นะครับแล้วเราก็เปลี่ยนให้มันไปอยู่ในเวิร์กเซตที่ชื่อว่าลิงก์ไฟล์เอามองมาเนี่ยมันจะซ่อนละซ่อนเป็น global คือมันจะซ่อนทุกวิวเลยครับทุกวิวจะโดนซ่อนหมดถ้าวิวไหนคุณอยากเปิดคุณค่อยไปเปิด VV แล้วก็เวิร์กเซตเอานะครับไปเปิดแบบนี้เนี่ยโชว์มันจะโชว์เฉพาะวิวนี้นะเนี่ยละนะใครได้ความรู้จากอันนี้กด1ให้หน่อยนะครับ หรือใครยังไม่เคยทำเซตัสไฟล์ไว้เป็นไรดูไว้นะก็เดี๋ยวมันจะเดี๋ยววันหนึ่งเจอปัญหาแบบที่ผมเจอก็จะนึกถึงผมเองนะผมเป็น global setting ก็คือไม่เห็นโอเคมาต่อโอเคเราต้องลองลากไปใส่ชีทดูก่อนนะลองลากไปใส่ชีทอันนี้เป็น S1 อ่ะเอาใหม่แล้วกันอันนี้เป็นแป้น S1 ขีด1โอเครวม20แผ่นเดี๋ยวค่อยไปแกะแป้นหันลากลองลากมาใส่ก่อนเราจะรู้สัดส่วนเพราะว่าโดยปกติเราก็จะใช้1ต่อ100นะครับโดยปกติแป้นนะใช่ไหมอันนี้ใช้น่าจะ1ต่อ100นี่ไงใช้1ต่อ100โอเคจัดมาแสดงว่า1ต่อ100แล้วแทคติกคืออย่างงี้นะครับแทคติกคืออย่างงี้เราต้องฝึกพอเราเข้ามาแล้วเราจะฝึกกด ESC นะฝึกเอาเมาส์มาจอให้มันเป็นเนี่ยเป็นวิวพอร์ตมันเป็นสีดำเนี่ยต้องฝึกคลิกให้ได้วิวพอร์ตกดออกคำสั่งคลิกให้ได้วิวพอร์ตลองคลิกให้ได้ไททันบล็อกเนี่ยมันจะมี2ส่วนคือเป็นตัวไททันบล็อกแล้วก็ตัววิวพอร์ตนะครับแยกจากกันโอเคให้เราคลิกให้ได้วิวพอร์ตแล้วผมใช้แอโร่คีย์ที่คีย์บอร์ดนะขึ้นลงซ้ายขวานะขยับเวลาเล็งคือเล็งให้ตัวโมเดลอยู่ในกรอบนะเล็งให้โมเดลอยู่ในกรอบส่วนเส้นคุณเอกคอมเมนต์กด1ขอบคุณครับคุณไพลินส่วนเส้นอันนี้เส้นกริดไลน์นะเส้นกริดไลน์เดี๋ยวเราไปจัดทีหลังนะครับให้โมเดลอยู่ในกรอบแล้วพอโมเดลอยู่ในกรอบนะให้เราดับเบิ้ลเอาเมาส์มาจ่อวิวพอร์ตแล้วดับเบิ้ลคลิกเข้าไปเนี่ยสังเกตไททันบล็อกจะเป็นสีเทานะไททันบล็อกจะเป็นสีเทานะครับคนเล่นใหม่ๆต้องฝึกดับเบิ้ลคลิกออกมาดับเบิ้ลคลิกเข้าไปดับเบิ้ลคลิกออกมาอย่างเงี้ยฝึกไว้เถอะฝึกให้มันคล่องๆโอเคอ่ะดับเบิ้ลคลิกเข้าไปแล้วเราก็จะซ่อนสิ่งที่เราไม่อยากโชว์ก็คือตัวลูกน้ำอิเลเวชันนะปกติงานโครงสร้างเขาจะไม่ซ่อนกันนะลูกน้ำอิเลเวชันจะอยู่ในแอนโนเทชันแล้วก็อิเลเวชันตัว e นะผมเคาะตัว e ทีนึงนะมันจะไปใกล้section นะปกติก็ไม่โชว์ annotation section เนี่ยบางทีก็ค่อยๆปิดไปอย่างนี้ก็ได้ค่อยๆไล่ไปนะครับโอเคอ่ะแล้วก็หัวรู้สึกว่าหัวบับเบิ้ลจะใหญ่ไปนิดนึงเดี๋ยวพาแก้นะเดี๋ยวพาแก้ดึงมาเดี๋ยวนะคอนโทรล Z ทีนึงเวลาดึงเวลาปรับนะจริงๆเดี๋ยวผมจะปรับให้เป็น 3D ก่อนนะปรับเป็นมันจะมีระบบ 3D กับ 2D ผมจะขอปรับให้เป็น 3D ก่อนนะครับ 3D ก่อนนะโดยที่ 3D คือมันจะปรับทุกวิวนะมันจะปรับทุกวิวเราจะเอาวิวนี้ตั้งนะเราจะเอาแปลนฐานรากตั้งนะครับโอเคเป็น 3D แล้วก็หัวตัวนี้มันใหญ่ใช่มั้ยดูวิธีการไว้นะดูวิธีการวิธีการปรับกริดไลน์หัวกริดไลน์ให้มันเล็กเนี่ยมันจริงๆแล้วเนี่ยมันจะเหมาะสำหรับคนที่ใช้มาสักพักหนึ่งแล้วเล่นถึงจะเริ่มเก็ตแต่มือใหม่ถ้าอยากทำตามให้ทำตามเป็นสเต็ปบายสเต็ปไปนะยังไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับผมก็เลือกใช่ไหมครับก็ edit type มาผมจะ copy ชื่อเนี่ยนะชื่อ symbol เนี่ย copy มาCtrl C นะครับแล้วผมก็มาคลิกขวาที่ project browser search นะครับ search Ctrl V นะเนี่ย search แล้วกด nextนะครับเนี่ยมันจะเซิร์ชหาชื่อ family นี้นะผมก็กระบาดไปเนี่ยมาละสีเทามาละแล้วเราคลิกขวา edit นะครับ edit
เนี่ยจะเป็นการ edit family นั้นนะใครได้ความรู้ใหม่นี่กดดึงให้หน่อยนะครับ วันนี้ไม่มีสาระใช่ได้วันนี้ถึงจะหาน้ำตาแตกช่วงแรกๆอ่ะก็คือผมจะคลิกที่เทคนะ 4.5 มิลไม่เอาผมเอาสัก3มิลแล้วกันดูวิเคทนะ3มมมันใหญ่ไปนิดนึงอ่ะโอเคพอได้เทคโอเคแล้วเราก็มาคลิกที่3มิลเนี่ยแล้วเราจะรู้ได้ไงว่า3มิลคืออะไรปกติแล้วเนี่ยสายตามนุษย์ที่อ่านได้โอเคมันจะประมาณ 2.5 มิลถึง2มิลถ้าเล็กกว่า2มิลจะเริ่มแบบมองไม่ค่อยเห็นละ2มิลในโลกความเป็นจริงอ่ะครับความสูงของเทคอ่ะเวลาไม้บรรทัดไปวัดอันนี้ผมเอา3มิลให้มันใหญ่ขึ้นนิดนึงทีนี้ก็ปรับตัวนี้เส้นนี้ก็คลิกที่เส้นรอบมันแล้วก็คลิกตัวเลขเอาสัก5เนี่ยเราจะเห็นเองอ่ะว่ามันเล็กไปใหญ่ไป4 3 3.2 แล้วกันอ่ะกำลังดีโหลดทับเข้าไปเลยไม่ต้องคิดอะไรเยอะ no overwrite นะครับกด yes ไปจัดไปนี่สวยแล้วเห็นไหมเนี่ยถ้าใหญ่ไปคุณก็ทำเหมือนเดิมนะคุณเข้าไปแก้นะครับโอ้ถ้าได้ความรู้ตัวนี้กด2ให้หน่อยนะครับใครดูอยู่สวัสดีเพื่อนๆทั้งที่ดูอยู่ใน Revit Drafting นะขอบคุณคุณวิสุทธ์นะครับจริงๆเนี่ยตัวเนี้ยที่แก้หัวบับเบิ้ลเนี่ยถามเยอะมากนะแก้หัวบับเบิ้ลเนี่ยก็ไม่เป็นไรก็บอกต่อไปยังมีคนไม่รู้เยอะโอเคแต่ยิ่งเหมือนจะเล็กไปนิดนึงนะเหมือนจะเล็กไปนิดนึงอีกสักรอบนึงมั้ยเดี๋ยวนะคลิกขวาเซิร์ชnext อยู่ไหนละโอเคขออีกรอบนึงแล้วกันผมว่ามันเล็กไปนิดนึงอันนี้โอเคละแต่อันนี้สัก 3.5 โอ้โหเอางี้เลยเหรอ 0.5 นิดเดียวก็เอาละเอามันฟิลลิ่งมันไม่ได้เนี่ยฟิลลิ่งมันได้ละฟิลลิ่งมันได้ละแล้วถ้าอยากให้กริดลายเป็นสีจางอีกนะเดี๋ยวเราเปิดเส้นหนานะเปิดโชว์เส้นหนานะชุบเนี่ยตินลายตินลายคือคุณเห็นอะไรอ่ะคุณพอสเวลาพอสจะได้แบบนั้นผมชอบมากซึ่งโปรแกรมเขียนแบบทุกตัวนะ AutoCAD ก็มีนะแบบเนี้ยแต่ AutoCAD คุณต้องใช้ระบบ Annotative นะคุณถึงจะทำได้เห็นน้ำหนักเส้นเนี่ยคุณโอเคหรือเปล่ากับน้ำหนักเส้นอะไรเงี้ยไอเส้นตัวนี้จริงๆเส้นตัวนี้คือเส้นที่พลอตไม่พลอตอยู่แล้วนะเส้น reference plane เนี่ยเราจะซ่อนก็ได้ผมชอบซ่อนอ่ะมันเกะกะลูกตานะ reference plane เมื่อกี้ผมข้อตัว R ทีหนึ่งแล้วก็ซ่อนไปแล้วก็ถ้าสมมติว่าไอตัวกริดไลน์นี้อยากให้มันสีจางกว่านี้จริงๆผมก็ลืมนะแต่ว่าผมน่าจะหาได้อยู่ Manage Object Style เพราะพวกนี้เวลาทำถ้าได้โปรเจกต์หนึ่งแล้วเราต้องเอาโปรเจกต์หนึ่งอะโปรเจกต์ที่หนึ่งอะไปทำเป็นเทมเพลตให้กลายเป็นเทมเพลตสำหรับโปรเจกต์ที่สองเราจะได้ไม่ต้องเซตเยอะแต่นี้ผมทำให้ดูจากศูนย์นะ Annotation Object ใช่ไหมครับกริดอยู่ในนี้หรือเปล่าวะไกด์กริดไม่ใช่กริดไลน์อยู่บ่กิดเฮดไกด์กิดเดี๋ยวนะผมคลิกขวาเซิร์ชผมเข้าไปดูใน Family มันก็ได้จริงๆเอ้ยใน Family ก็ไม่บอกใช่ไหมไม่มีบอกอันนี้มันจะเขียนด้วยกิดเฮดโอเคแล้วไอ้เส้นๆมันอยู่ในไหนวะใน VB เหรอกิดเฮ้ยตายละอยู่ไหนวะManage Object Style GR Grid GR Guide Grid Grid Head เอ้ยทำไมผมเอ๊ะผมลืมเดี๋ยวผมเซิร์ชเซิร์ชให้ดูเลยเนี่ยโชว์เรียวเนี่ยโชว์เรียว Grid อะไรนะลายเวทกิดลายเวทเลวิทโอเพนวิวดัตดิสเพย์กิดลายเซเลกิดลายคลิกโมดิฟายกิดครับเดี๋ยวนะกิดไทยพาวเวอร์ตี้คัสตอมไมค์กิดลายเช็งเดอะลายคัลเลอร์อยู่แค่คัสตอมไมค์กิดไทยโมดิฟายเดอะบับเบิ้ลกิดไทยคลีดโยโอนทำยังไงอ๋อ edit ไทย
หาตั้งนานโทษอ่ะมาอีดิทายโอเคมา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 ก็จะมีอะไรเนี่ยเนี่ยเซนเตอร์เซกเมนต์เอ็นเซกเมนต์นะสีก่อนเลยเอาสีก่อนเลยบางลงบางลงหน่อยเอาสีนี่เห็นไหมเห็นไหมสีบางลงเห็นนะวิธีปรับอะแล้วก็มีอะไรอีกถ้าอยากไม่ชอบเส้นนี้นะถ้าไม่ชอบเส้นนะรู้สึกจะอยู่ในนี่มั้งเส้นนี้มั้งดอกใช่ไหมวะ end segment pattern ชื่อแพทเทิร์นว่ากริดไลน์นะคือมันจะมีแบบความซับซ้อนนิดหนึ่งนะแต่มันเราไม่ได้ปรับบ่อยๆหรอกนะ additional แล้วก็อะไรวะ lifestyle กริดอยู่ไหนเอ๊ะไม่เจอเหรอเว้ยตายละอีดิทไทคอนติเนียสเอ็นเซกเมนต์แพทเทิร์นเอ๊ะล้อแพทเทิร์นผมเข้าผิดเหรอไลน์แพทเทิร์นโอเคนี่ไง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 กริดไลน์นี่ไงนี่ไงอีดิทเนี่ยเนี่ยเนี่ยคืออันนี้ยังไม่ลึกไปยังไม่ลึกไปถึงนั้นแล้วกันนะก็คือมันจะเริ่มต้นด้วยแดชยังไม่ลึกแล้วจะอธิบายทำไมวะเนี่ยแดชคือขีดสเปซคือที่ว่างขีด 12.7 มิลเว้นวรรค3มิลแล้วก็แดชขีดอีก3จุดเนี่ยนึกออกไหมเราสามารถมันเล่นได้เนี่ยเล่นได้ผมไม่พาเล่นเอาตามนี้ไปก่อนแล้วกันนะตามนี้อยากเปลี่ยนก็นะกด edit type มาเปลี่ยนเป็นรูปแบบอื่นนะ something like that นะอะไรประมาณนี้คนโดนแซดไปเรื่อยเซฟซะหน่อยสิงซะหน่อยนะสิงซะหน่อยพอเราทำเป็นเซนตันไฟล์นะครับคำพูดเราจะเป็นแบบสิงหน่อยสิงหน่อยสิงมาหน่อยอะไรประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวมาแท็กฟุตติ้งนะแท็กฟุตติ้งก็แอนโนเทตนะแอนโนเทตนะครับแล้วก็แท็กออนะครับแท็กออตึ้งโอเคเราจะเอาสตั๊กเจ้าเล่าฟาวเดชั่นแท็กนะครับแท็กไปก่อนติดอะไรก็เดี๋ยวค่อยไปแก้นะมาแล้วมาแล้วนะมาแล้วทีนี้แท็กเนี่ยมันจะโชว์ชื่อนะยังโชว์ชื่ออยู่ผมไม่เอาแต่ผมจะให้โชว์ไทยมาร์กนะอันนี้เป็นผมจะสอนวิธีแก้ที่ง่ายที่สุดนะครับจริงๆมันทำได้หลายวิธีวิธีที่ถูกกว่าเป็นระเบียบกว่าก็มีแต่เอาที่ง่ายที่สุดก่อนคือ move family นี้เลยนะ edit family คลิก1ทีให้ได้นะคลิก1ทีให้ได้ edit label เอาไทยเนมออกไปเอาไทยมาร์กมากดโอเคโหลดเข้าไปนะโน no, ไม่เซฟโอไลท์ตัวล่างนะครับกดยึดโอเคมันจะขึ้นอะไรเอ่ยเพราะว่าเรายังไม่ไปใส่ค่านะครับคลิกฐานลากอันนี้คือ F1 ใช่ไหม Edit Type นะครับถ้าเราทำบ่อยๆเนี่ยเราจะทำไปพร้อมตอนตั้งชื่อแหละนะกดโอเค F1 มาละเดี๋ยวสอนขยับนะเดี๋ยวสอนขยับ F2 อ่ะจริงๆไม่ต้องกด Edit Type ไปเกาะค่าก็ได้นะเอาเมาส์มาคลิกที่อะไรเอ่ยนะแล้วก็เอาเมาส์ไปคลิกซ้ำอีกทีหนึ่งอย่างนี้ได้ F2 Enter กด Yes นะครับได้เหมือนกันนะโอเคทีนี้ถ้าใครเรียนกับผมนะผมจะไม่เคยสอนให้ต้องไปขยับทีละอันนะครับ เพราะว่าผมอ่ะเป็นหนึ่งในคนที่ขี้เกียจที่สุดเหมือนกันนะผมจะไม่ทำอะไรที่มันต้องใช้เวลานานผมจะพยายามหาทางที่มัน work effective ที่สุดนะครับคลิกเลือกหนึ่งอันนะครับคีย์ลัดอ่ะเดี๋ยวคลิกเลือก1อันแล้วนะ1อันแล้ว SA ใช่ไหมสอนไปแล้วนะ SA select all ผมจะดูว่า F1 กับ F2 อันไหนมากกันอันนี้คุณต้องใช้แบบว่าการมองแบบปราดเดียวให้ออก F1 มากกว่าคุณขยับผมกดชิปค้างเคาะเมาส์เอ้ยไม่ใช่เคาะอะไรนะเคาะคีย์บอร์ดอ่ะขึ้นลงซ้ายขวาให้มันเต้นระเบาเนี่ยขึ้นลงถ้ากดชิปมันจะไปเยอะหน่อยนะถ้าแบบว่าอยากปรับละเอียดไฟจูนให้เอาชิปออกไม่ต้องกดชิปค่อยๆขยับเงี้ยโอเคประมาณนี้เอาให้ F1 ว่าให้ F1 มันสวยซึ่งพอดี F1 กับ F2 ไซซิ่งไม่ค่อยต่างกัน F2 ก็เลยสวยด้วยโอ้สุดยอดประกวยเตสนะครับฐานรากเสาอย่ามาดูหน่อยเสากินน้ำกินน้ำเสาเป็นต้นเดียวมั้งถ้าจำไม่ผิดนะไหนวะก็หายากแล้วล่ะเอ้าแม่ฐานรากอยู่ไหน
นี่นี่เรานี่ผมไม่ได้ว่าแบบเขานะครับผมก็แค่หาไม่เจอนะผมก็พูดไปของผมโอเคเอาเป็น F1 ก็ C1 แล้วกันนะ F2 ก็ C2 แล้วกันนะครับเราก็จะแท็กเสานะแท็กเสา annotate แท็กอนะแท็กอตักจะเล่าคอลัมน์แท็กโอเคกดโอเคนะครับเยี่ยมเหมือนเดิมเลยอันนี้มันจะเอาชื่อมาเราคลิกเลือก edit family นะครับคลิก1ทีให้ได้นะครับเราหมุนเขานะครับหมุนเขาเดาะเดาะเสร็จแล้วก็คลิก1ทีให้ได้ edit label โอ้ปวดอะไรเสียตังค์ให้หมอนวดอย่างเงี้ยโอ้ไปว่ายน้ำดีกว่านะไหนๆก็จะย้ายออกจากคอนโดแล้วต้องแบบใช้ให้คุ้มหน่อยF1 อ่ะเอ้ยไม่ใช่อะไรวะลืมเลยเอาไทเนมไทเนมออกแปะไทมาร์กมาโอเคมาโหลดเข้าไปไม่เซฟขี้เกียจนะโอเวอร์ไลน์นะครับกดเย็ดนะครับโอเคอะไรเอ่ยก็มาปั้งอันนี้ก็จะเป็น C1 นะครับ C1 ผมลืมอันนึงอ่ะผมลืมใส่คอมม่านะครับสไตล์ไทยแลนด์ไทยสไตล์นะต้องฐานล่าแล้วก็เสาอยู่ข้างๆกันโอเคอีดิทมาเวลาใส่คอมม่าใส่ตรงนี้ใส่เป็นพรีฟิกนะครับใส่พรีฟิกเว้นวรรคหน่อยอ่ะโอเคsomething like that นะโหลดเข้าไป no overline นะครับเหมือนเดิมเลือก1อันนะครับ SA นะครับกดชิปค้างนะฮะกดชิปค้างนะคนที่มาดูอยู่นะเนี่ยเข้ามาดูบิงบัตเต้งนี่ได้ความรู้แน่นอนเพราะว่าผมผ่านสนามรบมาเยอะนะมันจะมีนะมันจะมีเคสที่แบบผมก็เป็นถ้าผมไม่ได้เรียนจริงจังไม่ได้ฝึกจริงจังเราจะหลงสเต็ปนั่นนู่นนี่เราจะลืมเอาพื้นฐานจุดนั้นจุดนี้มามิกกันเพื่อให้เราทำงานไวขึ้นอะไรเงี้ยแต่ถ้ามาดูผมมันจะเห็นเป็น process จะเป็นวิธีการที่ทำให้เราคลิกเมาส์น้อยสุดนะF2 ก็จะเป็น C2 ใช่ไหมเราต้องมาเปลี่ยนก่อนนะผมจะทำไงดีวะให้เลือกเสาที่อยู่ตรง F2 ได้ก็เลือกแมนนวลได้แหละมีไม่กี่อันถ้ามีเยอะนะถ้ามีเยอะเราใช้ไดนาโมได้นะครับไดนาโมได้นะครับใครเป็น FC สาวกไดนาโมนะครับก็กดไลค์มาได้เลยนะครับเดี๋ยวจัดให้นะจัดให้สักเอพิโซดหนึ่งนะเวลาพูดไปถ้าลืมก็ทวงมาด้วย F2 มันมีแค่นี้นี่ใช่ไหมมี4ต้นใช่ไหมอ่ะเช็คนะเลือก F2 SA สุดยอดหนึ่งกดคอนโทรลค้าง2สามสี่อ่ะดิทไทยอ่ะเดี๋ยวรีเนมก่อนรีเนมอันนี้เป็น C1 underscore กดโอเครีเนมเสร็จแล้วมันจะรีเนมทั้งหมดนะครับก็ผมก็ดูพิเคทนะอันนี้ถ้าใครงงก็ไม่ดูผมจะว่ายังไงดีวะถ้างงผมจะพูดยังไงดีวะคือ ถ้าไทยเดียวกันเมื่อกี้มันไทยเดียวกันทั้งโปรเจกต์ใช่ไหมปรากฏรีเนมมันจะรีเนมไทยเดียวกันทั้งโปรเจกต์แต่ถ้าผมดูพิเคทมันจะดูพิเคทเฉพาะเอลิเมนต์ที่ผมเลือกผมพูดอย่างนี้แล้วกันผมไม่รู้จะอธิบายยังไงละถ้าไม่เก็ตอะ ถ้าไม่เก็ตจริงๆนี่ต้องแบบว่าเขียนเป็นการ์ตูนตุ๊กตุนนะฮะให้ดูโอเคคงเก็ตกันแหละนะระดับนี้ละนะ C2 อะไทยมาร์ก C2 อะโอเค something like that โอ้โหสวยงามตะการตานะครับเดี๋ยวมันคลิกออกมาโอ้มาถึงไคลแม็กคือไอ้เจ้านี้ไอ้เจ้านี้นะมันจะมีแบบความที่ทำให้คุณรู้สึกยากตอนแรกแต่ถ้าคุณฝึกตามผมมันจะไม่ยากนะคุณแบบวิธีการให้หลับหูหลับตาฝึกไว้ก่อนอ่ะ 3-4 รอบลองทำ 3-4 รอบแล้วก็จะชินไปเองพอเราทำอะไรจนชินไปแล้วเราจะไม่รู้สึกว่ามันยากนึกออกป่ะเราจะไม่รู้สึกว่ามันซับซ้อนเท่าไหร่วิธีการนะถ้าอยากทำให้มันสั้นลงเราคลิกที่ viewport อย่างที่ผมสอนใช่ไหมครับเวลาเราทำงานหน้าเนี้ยมันจะมี viewport กับมี title block นะเนี่ยที่ผมสอนให้เนี่ยที่ผมพยายามสอนให้พยายามฝึกอะ viewport title block มันจะคนละส่วนกันนะครับ
อย่างถ้าผมขยับแท่นบล็อกเนี่ยเห็นไหมมันคนละส่วนกันเลยนะคอนโทรลแซดกลับมาโอเคการจะทำให้หางสั้นนะครับคลิกที่วิวพอร์ตนะครับเนี่ยจะเห็นโน้ตสีน้ำเงินซึ่งเวลาผมสอนที่ไหนนะผมจะบอกตั้งแต่วันแรกเลยเห็นโน้ตสีน้ำเงินที่ไหนให้รู้ว่ามันทำติ้งได้ take action ได้ลากเนี่ยนะเขาก็จะเก็ตละเขาจะเก็ตโอเคทีนี้พอจะขยับมันพอจะขยับวันนี้ไม่ต้องคลิกวิวพอร์ตอ้าวงง ถ้าจะขยับหางคลิกวิวพอร์ตแต่ถ้าจะขยับมันทั้งตัวคลิกตัวมันเลยนึกออกไหมงงผมก็งงตอนแรกนะก็บอกละหลับหูหลับตาฝึกไปเดี๋ยวก็ได้เอาเมาส์ไปจอนะครับแล้วก็ลากอยากให้มันอยู่ตรงไหนลากลากโอเคประมาณนี้แล้วก็ดับมันคลิกเข้าไปนะฮะแก้สมมติไม่อยากให้มันอันนี้นะไม่อยากให้มันมาครอสกันนะปลดล็อกหนึ่งทีดึงไว้ดึงไว้อันนี้ปลดล็อกก็คือเห็นไหมมันจะแบบว่ามันจะแตกแถวละมันจะไม่ตามเพื่อนละนะปลดล็อกเพื่อนจะไม่ตามมันละ something like that แอบทำให้เห็น process ซิงสักทีหนึ่งนะครับ สวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับที่เข้ามาดูนะครับบิ๊มกับเต้งกูอยู่กับเต้งกับบิ๊มกับเต้งถ้าชอบกดไลค์ก็ถ้าใช่กดแชร์ถ้าแคร์กดเลิฟกดว้าวถ้าอยากล้าวกดโกรธถ้าโกรธกดอ่ะมาต่อวันนี้ผมว่าผมคงถึงได้แค่แบบขยายเสาแน่นอนเลยป่ะใส่เหล็กเสาขอ C1 สักต้นแล้วกันมาลูกพี่มาลูกพี่โอเคเร่งสปีดหน่อยมัวแต่โม้เยอะตอนแรกขอ C1 สักต้นโอเคเอา C1 เท่ากับ C2 น่ารักน่ารักอ่ะแบบน่ารักโอเค C1 เท่ากับ C2 นะครับบางคนก็จะคิดในใจเราทำไมไม่ตามไป C เดียวกันไปเลยนะไม่รู้เหมือนกันนะมา C1 ออม RB14 RB12 ด้วยนะครับเอ้ยอะไรนะเอาเป็น DB ผมจะแก้เป็น DB แล้วกันพอ RB6 S0.2 มา C1 สมมุติว่าผมจะใส่ให้มันพาเราหน่อยแล้วกันนะใส่ตามใจผมแล้วกันนะไปวิธีการนะดับมันคลิกเข้าไปนะครับวิวนะครับแล้วก็คอเอาท์นะครับทำคอเอาท์มาอันหนึ่งเราก็เลือกผู้โชคดีนะจะเอาไหนก็ได้เอามาอันหนึ่งC1คลิกซ้ายหนึ่งทีคลิกซ้ายอีกทีหนึ่งนะครับมันไม่สวยช่างมันเดี๋ยวเราจะซ่อนอยู่ดีนะครับโอเคแล้วดับมันคลิกเข้ามาดับมันคลิกที่ว่างนะครับการดับมันคลิกที่ว่างเป็นการซูมเซนเตอร์นะครับแต่เราต้องแบบว่ากดออกคำสั่งแล้วก็ดับมันคลิกที่ว่างอะไรดับมันคลิกหมายถึงเนี่ยดับมันคลิกเมาส์ปุ่มกลางอ่ะ2ทีหรือใครจะใช้คำสั่งด้านขวานี่ก็ได้ไม่รู้มันบังแล้วซูมอะไรนะซูมออทูฟิตใช่ไหมอะไรประมาณนี้แล้วก็ปรับสเกลใช่ไหมสเกลมันต้องเท่าไหร่วะประมาณ1:10มั้งเสาอ่ะ1:10ใหญ่ไปไหมโอเคฐานแรกไม่อยากโชว์ก็ซ่อนนะครับ BB Structural Foundation ซ่อนไปโอเคแล้วก็เสานี้นะรู้สึกว่าไอ้เส้นคัดเสาเนี่ยจะหนาเลยคือเราไปปรับเป็น Global ได้นะไปที่ Manage Object Style มันอยู่ใน Structural Column นะคัดเป็นเบอร์4เนี่ยผมเอาเบอร์3ก็พอนะเบอร์3โอเคบางลงสเต็ปหนึ่งไอ้แปลนฐานรากแปลนฐานรากก็จะอันนี้ก็จะบางลงด้วยเปลี่ยนชื่อเนี่ยเดี๋ยวมันคลิกออกมาเอาชื่อแบบไว้ให้พิมพ์ตรงไหนเขียนแบบชื่อแบบไม่มีให้บอกชื่อแบบละให้ใส่ตรงไหนชื่อแบบละให้ใส่ตรงไหนหรือว่าเธอมีก็แต่นัมเบอร์ชื่อแบบละให้ใส่ตรงไหนมันไม่มีนะแต่แก้โมให้มันมีหน่อยอะเห็นแล้วแบบว่าเงินเหยียดส่วนตัวนิดนึงนะแผ่นรวมเอาไว้ข้างหลังรวมของเราอาจจะเป็นหมายเลขอื่นแต่เอาไว้ก่อนอย่างนี้แล้วกันนะหมายเลขแบบชื่อแบบหมายเลขแบบ
ชื่อแบบโอเคผมจะได้เอา create label เลยนะครับ label เลยคลิกตรงนี้แล้วก็เอาอะไรนะ sheet name อ่ะ sheet name กดโอเคกดคำสั่ง2ทีนะครับขยับไหมแบ่งที่กันอยู่เพื่อนจับชิดในชิดในลูกพี่ชิดในหน่อยชิดในถ้าอย่างนี้เราตีเส้นหน่อยน่าจะดีไม่งั้นเดี๋ยวมันจะงงตีเส้นหมายเลขแบบชื่อแบบโอเคโอ้สวยโหลดเข้าไปไม่เซฟขี้เกียจนะครับโอไลน์แล้วก็กด yes นะครับสวยงามแปลนฐานลากนะวิธีการคือคลิกทีหนึ่งคลิกเลือกนี้ทีหนึ่งไทเทนบล็อกแล้วก็เมาส์มาจอเนี่ยมันจะขึ้นว่า edit เนี่ยแปลนฐานลากsomething like that นะครับเนี่ยนะชื่อวิวจะได้เป็น S1 ขีด1แปลนฐานลากอันนี้ก็จะเปลี่ยนด้วยนะแล้วมาเปิดหามจะได้ง่ายอ่ะผมถึงไหนแล้วเมื่อกี้เสาใช่ไหมเสามาระดับฐานลากอันนี้ชื่อวิวเห็นไหมชื่อวิวก็ต้องไปแก้นะชื่อวิวแก้ชื่อวิวก่อนง่ายๆอยู่ไหนว่ามันจะอยู่ในแปลนเพราะเราทำมาจากแปลนโอเคทีนี้สังเกตนะครับวิวเนี่ยอันนี้มันจะเป็นระดับอินเทอร์มีเดียตถึงแอดวานซ์ละนะก็คือต้องใช้คำว่าเวลาทำงานจริงต้องทำแบบนี้ถ้าคุณเอาทุกอย่างไปวิวทุกอย่างไปไว้ในแปลนอย่างเดียวมันจะเยอะมากนะคุณต้องทำอย่างนี้นะคุณ edit type duplicate เนี่ยนะครับอันนี้ก็แบบขยายเสาเนี่ยตั้งชื่อต่างหากนะกดโอเคเห็นไหมวิวมันจะไปอยู่อีกกลุ่มหนึ่งนะอีกกลุ่มหนึ่งแล้วก็เราก็มารีเนมตรงนี้ก็ได้นะรีเนมC1 นะ C1 อันนี้ C1 โอเคมาแล้วก็เอาเมาส์มาคลิกตัวนี้นะคลิกไอ้เส้นเนี่ยเขาเรียกว่าเส้นครอปรีเจียนนะครับวงในก็คือโมเดลที่อยู่นอกครอปรีเจียนเนี่ยจะมองไม่เห็นดูนะแบบนี้หัดเล่นได้นะหัดเล่นได้ส่วนวงนอกตั้งแต่เส้นนี้จนถึงเส้นป่าเนี่ยเขาเรียกว่าเทคที่อยู่นอกเส้นเนี่ยจะมองไม่เห็นนะลองทำให้ดูนะเทคจะงี้เห็นใช่ไหมแต่พอไปอยู่ข้างนอกนะเอ้ยต้องเลยไว้อย่างเงี้ยไม่เห็นละคนดูแซดออกมาเนี่ยมันเลยไปไงมันเลยไปมันจะไม่เห็นนึกออกปะแต่ไอ้เส้นป่าๆข้างนอกเนี่ยผมจริงๆผมไม่ค่อยชอบใช้เท่าไหร่นานๆจะได้ใช้พอเราคลิกปุ๊บที่ช่อง property นะครับมันจะมี annotation crop เนี่ยเราติ๊กออกคือไอ้เส้นป่าข้างนอกเราจะไม่ crop annotation หมายถึง 2D ที่เป็นพวกเทคพวกเส้นนะถ้าเราไม่ crop ปุ๊บแปลว่าไอ้เนี้ยไม่ว่ามันจะอยู่ไกลแค่ไหนนะ350กิโลเมตรจากแบบตัวนี้มันก็ยังแบบมองเห็นอยู่หรือเปล่าอันนี้คือไม่ครอปนะครับแล้วก็ผมก็จะอันนี้ผมลบไปก่อนผมก็จะปรับตัวครอปรีเจียนให้มันแบบว่าสวยงามอ่ะให้มันสวยงามไม่ต้องใหญ่ไปเอาเท่าที่เราประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเราก็จะซ่อนไปอยู่ดีนะครับแต่ถึงไม่ซ่อนมันก็ไม่พลอตนะเป็นเส้นที่ไม่พลอตนะครับไม่พลอตปุ๊บโอเคไม่พลอตคืออะไรคือปิ้นแล้วมองไม่เห็นอยู่ดีนะครับมันจะไม่ปิ้นนี่ขยับนี่ไปอันนี้เป็น 2D แล้วนะสังเกตจะกลายเป็น 2D อัตโนมัตินะครับนะโอเค2D หมายถึงมันจะไม่กระทบกับวิวอื่นปรับแล้วก็จะเป็นเฉพาะวิวนี้แล้วเสาเนี่ยเราก็จะไม่จำเป็นต้องโชว์อันนี้นะเพราะว่าถ้าทำด้วยระบบเนี้ยเสา C1 ก็จะมีหลายตำแหน่งนึกออกปะมันจะมีหลายตำแหน่งไม่ต้องโชว์บับเบิ้ลแล้วก็อันนี้ผมเห็นมือใหม่หลายคนพลาดไม่ใช่ว่าพลาดน่าจะยังไม่รู้วิธีทำให้มันสวยขึ้นคือถ้าเป็นเสาอย่างเงี้ยปกติแล้วเนี่ยปกตินะเราไม่ต้องไปโชว์แฮทแพทเทิร์นก็ได้นะมันจะลกเปล่าๆแล้วมันจะบังกับเส้นเหล็กเสริมนะครับวิธีการ VV นะ VV แล้วก็ไปที่ Structural Column คือตัวเนี้ยเนี่ยคัดแพทเทิร์นไม่ต้องโชว์นะเอาออกไปเลยเนี่ยนะโอเคแต่ผมก็จะอยู่ใช้ Revit ใหม่ๆเราอยากโชว์นะโชว์เนื้อปูเนี่ยอะไรปรากฏว่าเจอหน้างานบอกดูไม่รู้เรื่องเลยพี่ลายแฮทอะไรไม่รู้มากมายลายหินเนี่ย
ผมอยากอวดลายหินไงครับผมอยากอวดลายหินผมกวด2.5 มิลกวดเบอร์2.5มาโอเคเดี๋ยวผมจะลองใส่เหล็กแบบไม่ตัดเซกชันดูนะได้ไหมปกติเวลาผมสอนผมจะสอนให้ตัดเซกชันด้วยเดี๋ยวลองดูก่อนสตั๊กเจอร์ก่อนใส่เหล็กก็ใส่คัฟเวอร์ลิงก่อนนะคัฟเวอร์ลิงมีให้ใช้ไหมหยิบ50แล้วกัน50 มิลโอเคเสร็จแล้วก็รีบาร์นะครับรีบาร์กดโอเคก่อนอื่นเลยผมขอเซตอันนี้ก่อนนะครับ10ก็มา 10M ดูพิเคทมา RB6 อันนี้ชอบปรับติดเพลนก็คือเหล็กกลมนะ6มิลอันนี้ผมจะปรับเป็น40ให้หมดอ่ะ40ให้หมดโอเคถามว่ารู้ได้ไงก็มันฮุกแล้วมันโอเคสวยดี 10M ดูพิเคท RB9 นะ9มิลแล้วก็เอา 13M มาเป็นต้นแบบแล้วก็ดูพิเคท DV12 12มิลนะครับเอา 16M มาเป็นต้นแบบดูพิเคทถามว่ารีเนมได้ไหมก็ได้นะแต่ว่าอยากดูพิเคท16มิลโอเค20เอา19มาเป็นต้นแบบ DB20 นะครับเฮ้ย3ทุ่มละ3ทุ่ม5นาทีละเดี๋ยวจบอันนี้เอ็กซ์หน่อย25 DB 25เดี๋ยวเขาปิดสายไว้น้ำก่อนสายไว้น้ำปิด4ทุ่มโอเคเซฟหน่อยเซฟหน่อยเซฟหน่อยโอเคซิงค์หน่อยโอเคมาเดี๋ยวใส่เหล็กปอกก่อนนะเหล็กปอกเอา RB6 แล้วกัน RB6 ชั้นเดียวนะ RB6 current work plane ต้องถ้าเราไม่ตัดซิกชั่นเราต้องใช้ตัวนี้ฟาโคเวอร์นะฟาโคเวอร์เดี๋ยวลองดูก่อน parallelแล้วก็เป็น maximum spacing นะครับสมมติว่า add 200 RB6 ผมก็จะมาเลือกเหล็กนะฮะผมพยายามเอามาไว้ด้านซ้ายแล้วกันเอ้ยมันน่าจะได้อีกเบนึงนะอีกเบนึงดีกว่าเอานี่มาไว้นี่แล้วกันโอเคมันก็จะเป็นเชฟมีไหมเนี่ยมีพอดีMKT 1มาโอเคไม่ขึ้นเว้ย near cover current work plane ฟังทำไมไม่ขึ้นโอเคยอมแพ้ไปตัดเซคชั่นก็ได้โอเคเอ้ยมันต้องขึ้นไม่ใช่หรอวะเดี๋ยวดูก่อนเพราะว่าปกติผมสอนมันจะสอนตัดเซคชั่นเดี๋ยวรีบาร์โอเคฟาโคเวอร์โอ้ตายละเอาใหม่ๆขอพยายามอีกรอบหนึ่งฟาโคเวอร์แล้วถ้าเป็นเหล็กเส้นตรงๆล่ะไม่ได้เหมือนกันไหมโอเคแสดงว่าผมต้องย้อนกลับไปวิธีออริจินอล พยายามจะไวไม่ได้อ่ะวิธีออริจินอลทำอย่างนี้นะผมอุตส่าห์นี่ทำมาตั้งนานอันนี้ถือว่าเมื่อ20นาทีที่แล้วถือว่าโมฆะนะครับโมฆะบือนะบือถือว่าบืออ่ะดีลีทเนี่ยไปไม่เอาก็ได้ถ่ายเซกชันมาเซกชันมา edit type duplicate นะคอลัมน์เซกชันนะกดโอเคนะครับตัดเลยปังมันจะมองไม่เห็นนะเพราะว่าเราไปปิดไว้แต่ว่าวิวมันจะมาอยู่นะผมไม่ต้องไปเปิดก็ได้เนี่ยวิวมันจะมาเห็นนะคอลัมน์เซกชันเห็นนะผมเปลี่ยนชื่อ C1 section นะเดี๋ยวมันคลิกมาโอเคสเกลสัก1:20แล้วกันนะครับเราก็ต้องตั้งท่าเพื่อจะตัดเซกชันซ้ายไปขวาให้ได้นะครับโอเคเนี่ยตั้งลำเราต้องตั้งลำตั้งลำตัดเซกชันนะครับแล้วเราก็ใช้ตัวนี้ดีเทลนะถ้าใช้ดีเทลเราจะตัดจากซ้ายไปขวาได้นะดูพิเคท C1 เอ้ยไม่ใช่คอลัมน์ดีเทลกดโอเคซ้ายไปขวา something like that เอาหง่อมลงเอาหง่อมลงนะโอเคทีนี้เทคนิคผมนะก่อนจะผมจะเปิดเซกชันนี้นะเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนชื่อก่อนคลิกที่ก้านแล้วก็เปลี่ยนชื่อ
ดีเนมเป็น C1 คลิกที่ว่างผมจะเลือกเสานี้ไว้นะเลือกเสานี้ไว้แล้วก็ดับคลิกเนี่ยเอ้ยเจอไหมวะมาคลิกที่ว่าง select previous โอเคเอออย่างเงี้ยได้เว้ยโอเคโอเคไม่ต้องลืมที่ผมพูดเอาไหมคัด5 4 3 2คัดเองเล่นเองนะโอเคอ่ะเดี๋ยวมันคลิกเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วปรับสเกล1ต่อ10โอเคอ่ะเซคชั่นเราไม่ต้องโชว์แล้วก็เอาคอมริเจนน่ะแบบถีบมันออกเออให้มันอยู่ข้างนอกโอเคจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาไปนั่งซ่อนทำเหมือนเดิมเติมน้ำแข็งนะครับคือรอบนี้พอเราตัดเซคชั่นเขาเรียกว่าตัดเซคชั่นผ่านเสาแล้วเนี่ยเราไม่ต้องเดี๋ยวนะผมเซตนี้ก่อนเอาคอลลิเจียนออกวะ VV เซตเหมือนเดิมสตั๊กเจอรัลคอลัมน์เอาคัดแพทเทิร์นไม่ต้องโชว์นะครับโอเคอ่ะรอบนี้เราใส่เหล็กได้เลยนะเสานี้เราก็โอเค50มิลโอเครีบาร์กดโอเคนะใส่รอบแรกมันจะเด้งแบบเนี้ยตลอดเคอร์เรนต์เวิร์กเพนนะครับคือ default เนี่ยมันจะเป็นเคอร์เรนต์เวิร์กเพนอยู่แล้วนะถ้าทุกครั้งที่เราตัดเซคชั่นผ่านเอลิเมนต์แล้วเราจะใส่เหล็กไปบนอิเลเมนต์นั้นน่ะก็เลือก current work pace ได้เลย parallel ถูกละ maximum spacing 200ครับโอเคแล้วก็มาเลือกอ่ะ shape บะตื้อดึมตื้อดึมดึมโอเคตัวนี้ RB6 โอ้ covering เยอะไปหน่อยอันนี้หรือเป็นเหตุผลเพราะอันนี้บอกว่าที่ผมใส่ไม่ได้เอาคลิกแวร์ไปก่อนเอาโอ้เสา20มิลมันก็โคเวอร์ลิงอ๋อนี้มันอยู่ชั้นบนนะจริงๆจริงๆอ่ะโคเวอร์ลิงไม่ต้องถึง50หรอก20พอ50เนี่ยมันสำหรับแบบชั้นล่างๆอ่ะใต้ดินน่ะอย่างเงี้ยปรับความละเอียดหน่อยมีพื้นที่ให้หายใจหายคอหน่อยเมื่อกี้โคเวอร์ลิง5ใช่ไหมอันนี้กว้าง20ใช่ไหม20ถ้าโคเวอร์ลิง5ก็เหลือข้างใน10เซนมันจะแคบไปนิดนึงโอเคแล้ว RB6 อันนี้นะมันยาวใช่ไหมมันยาวก็วิธีปรับก็ทำอย่างนี้นะคอแท็บเลือกเหล็กให้ได้เนี่ย Edit Type นะมันน่าจะอยู่ในฮุกเล้งนะโอเคเพราะว่าฮุกเราใช้180นะครับจริงๆเราสามารถอ่านค่าฮุกได้จากตรงนี้มันเป็นสเตอร์ลับไทไซส์มิก180ก็คือตัวเอ้ย135ไม่ใช่180นี่มันคือตัวนี้ฮุกเล็กตัวนี้มัน100กว่า100กว่าใช่มั้ยวะหรือว่าออฟเซตเล็กวะเดี๋ยวไปดูก่อนผมไม่ต้องเปิดตาราดูผมวัดดูหรอกเอ้ยมัน100เอ้ยมัน50โอ้ยเดี๋ยวมันต้องปรับตัวไหนผมก็ลืมไปน่าจะแต่ผมออโต้แคลก่อนออโต้โอเคออโต้แคลคือมันจะเซตไปตามรูปแบบเอ้ยก็คือไอ้ไทยเนี้ยก็จะมีเซตว่าฮุกอะฮุกกี่เท่าไดมิเตอร์นะครับอันนี้ผมไม่รู้ต้องไปดูข้างในไปดูไส้ในไหมว่ามันเซตกี่เท่าแต่เอาไว้ก่อนอันนี้มัน64 62 37ใช่ไหมกดโอเคกดโอเคเนี่ยมันจะสั้นลงเนี่ยมันจะสั้นลงโอเค64 62 37อ๋อคือตัวหลังออฟเซตนะมันคือค่าออฟเซตเล็งแล้วก็ตัวนี้รู้สึกว่าจะใหญ่ไปนี่ใหญ่ไปเนี่ยเหล็กเราถ้าสมมติว่าเหล็กเราใหญ่สุด20มิลเนี่ยมันก็ไม่ต้องขนาดนี้ใช่ไหมมันก็เซตเดี๋ยวดูวิธีเซตนะมันคือสเตอร์ลับมันคือสเตอร์ลับไดมิเตอร์เอา25ดูนะเนี่ยวิธีเซตนะครับบางคนบอกมีสแตนดาร์ดไหมนะมันมีด้วยเหรอไอ้สแตนดาร์ดเนี่ยมันเดี๋ยวลองไปไหนตัดเหล็กกับช่างดูสักรอบนึงจะรู้ว่ามันต้องตัดประมาณไหนแล้วก็ดูว่ามันยัดเหล็กได้ไหมนะเนี่ย25ถ้าสมมติว่าแม็กซิมัมเหล็กมัน20มิลใช่ไหม25เนี่ยก็ได้อยู่ถ้าดีมี DB 5ก็เผื่อไปหน่อย30อะไรเงี้ยมันจะได้ยัดเข้าตรงนี้ได้ไม่งั้นมันยัดยากโอเคอ่ะมีเหล็กเมนเหล็กเมน
เหล็กเมนไอ้นี่ใส่ถูกยัง maximum spacing โอเคอ่ะเหล็กเมนก็รีบาร์เหมือนเดิมเหล็กเมนเหล็กเมนจะใส่ที่เราฝั่งก็เป็น perpendicular นะครับสมมติว่า 4db 16แล้วกันนะก็ fix number 2เส้นนะครับ2เส้นเป็นเหล็กเส้นตรงคือเบอร์00นะครับเบอร์00เส้นตรง db 16มาโอเคเป๊ะนะใส่ไปก่อนเป๊ะเป๊ะนะอันนี้ยังไม่สนใจรูปด้านข้างนะว่ามันจะเป็นยังไงนะยังไม่สนใจยังคือถ้าคุณทำที่ LD 300แล้วคุณโชว์แค่เนี้ยคุณจริงคุณจบเท่านี้ได้เลยแต่ถ้าคุณต้องแบบว่าไปถอดปริมาณด้วยนะคุณต้องแบบมานั่งดึงนะก่อนนะนั่งฮุกอะไรเงี้ยเนี่ยคุณต้องมี DS in mind ก่อนว่าคุณทำบีมโมเดลนี้ไปเพื่ออะไรเขาจะเอาถึงไหนบ้างนะครับคือคนฝึกทำบีมหรือน้องๆอ่ะน้องๆจบใหม่บางทีเขาจะไม่เห็นบิ๊กพิกเจอร์จริงต้องเห็นบิ๊กพิกเจอร์นะว่าสุดท้ายแล้วเขาต้องการอะไรจะทำไปถึงไหนไม่ใช่ว่าก้มหน้าก้มตาทำอย่างเดียวการที่เราเห็นบิ๊กพิกเจอร์เห็นภาพใหญ่มันจะเป็นการฝึกเราให้เรามองภาพรวมโครงการให้ออกแล้วก็ทำงานให้มันตามเป้าหมายของโครงการนั้นมันจะเป็นฝึกสกิลให้สกิลแมเนเจอร์อ่ะให้เราเติบโตขึ้นได้เพราะถ้าแบบทำอย่างเดียวลุยๆอย่างเดียวไม่สนใจอะไรเลยเนี่ยมันง่ายการที่ไม่สนใจเลยมันง่ายนะครับโอเคเนาะสรุปก็คือคุณจะทำรายละเอียดแค่ไหนคุณต้องดูว่าสุดท้ายเขาต้องการเอาโมเดลไปทำอะไรนะถ้าจะโชว์แค่นี้จริงๆคุณจบแค่นี้ก็ได้หรือคุณไม่ต้องใช้ใส่เหล็กก็ได้คุณใช้ 2D detail กับพวก region เนี่ยได้เหมือนกันนะครับโอเคแท็กแท็กหน่อยTGแท็กนี้อาจจะต้องไว้ต่อเอพิโซดหน้านะเอพิโซดหน้าให้มันขึ้นสเปซซิ่งแล้วก็สวยๆนะมันจะมีสเปซซิ่งอยู่ให้มันขึ้นสเปซซิ่งสวยๆจริงๆแบบนี้โอเคนะคือนับจำนวนให้ด้วยแต่บางทีถ้าเราทำที่แค่ LD 300คือแบบก่อสร้างเราไม่จำเป็นต้องบอกจำนวนเหล็กปลอกนึกออกป่ะอันนี้เป็นรีบาร์นัมเบอร์ข้างหลังนะครับแล้วก็4เส้นอันนี้จริงๆมีวิธีแท็กอยู่แต่ว่ามันจะยากผมว่าง่ายที่สุดนะสุดท้ายผมต้องกลับมาใช้เทคพอแล้วแค่นี้เลย4db 16พอแล้วไม่ต้องไดนามิกขนาดนั้นหรอก นะเดี๋ยวแท็กเอาไว้เอพิโซดหน้านะแค่นี้แล้วก็ copy มากดคอนโทรลค้างแดกมา rb 9 rb 6 rb 6add 0.20 เมตร something like that โอเคอันนี้ก็จิ้มหน่อยแล้วกันนะจิ้มหน่อยกลัวไม่รู้นะกลัวไม่รู้โอเคทำหัวลูกศรสวยๆหน่อยผมไม่ใช่ชอบหัวลูกศรนี่ผมชอบ Aero Fuel 15กี่โอเค something like that แต่ไม่ใส่ไว้ดีน่าจะสวยกว่าเอา Aero ออกไงมากระปั๊บใส่ปอแล้วกันปอปลานะปอปลาเหล็กปอปลาไม่ใช่เหล็กปลอกนะครับ something like that โอเคเอาไปใส่ชีทไหนชีทเราอยู่ไหนขอชีทใหม่มา new sheet โอเคอันนี้ก็จะเป็น S 2ขีด1นะแบบขยายเสาและฐานรากทำไมผมไม่ทำฐานรากก่อนวะผมลืมจริงๆต้องทำฐานรากก่อนโอ้ยาวย่าได้ป่ะนี่ต้องทำยังไงดีวะต้องขยับอันนี้ขึ้นไปจริงๆนะเดี๋ยวแก้ให้ดูอ่ะดีแฟมิลี่อันนี้มันกินที่เหลือเกินกินที่เหลือเกินจริงๆเนี่ยทำอย่างเงี้ยจบโอเคเอ้ยผมไม่น่าลบเลยวะหมายเลขแบบโอเค something like that นะครับแก้ปัญหากันต่อไปโอ้สนุกเหมือนกันนะเนี่ยโลออกชื่อแบบอ่ะ
ชื่อแบบโอเคสนุกหมดแหละงานอ่ะถ้าไม่เร่งใช่ไหมครับสนุกทุกงานแหละถ้าไม่เร่งเอ้ยชื่อแบบมันพอไหมวะนะขอสวิตช์กลับไปวิธีเช็คว่าพอไหมก็คอนโทรล C มาชึบedit label ใส่ลงไปใส่ตัวอย่างลงไปโอเคเอ้ยไอ้รวม20นี่มันกวนใจจังเลยเอาเนี่ยละกันโมหน่อยอะแต่จริงๆอ่ะโมไททันบอลแบบนี้ไม่ค่อยดีนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าจริงเต็กต้องเป็นคนโมมาให้มันแบบว่าทุกอย่างมันจัดได้นะครับเต็กต้องเป็นคนโมมาเพราะมันต้องเริ่มมาจากเต็กต้องเป็นเจ้าของไททันบล็อกต้องเป็นมาสเตอร์นะมาสเตอร์ออฟไททันบล็อกโอเคเพราะว่าเนี่ยถ้าเราใส่ไม่ได้เต็กก็จะใส่ไม่ได้มันต้องมีปัญหาตั้งแต่เต็กละแกซะหน่อยจริงๆไม่ต้องมีพรีฟิกมันก็รู้เรื่องแผ่นที่ได้ไหมแผ่นที่หมายเลขอ่ะหมายเลขอ่ะชื่อจับมาโอเคสวยงามสวยงามสวยงามอ่ะทีนี้เอาเสาเข้ามาใส่นะเอาเสาไหนละ C1 นี่มันจะมีเซกชันกับดีเทลใช่ไหมก็ล่างมาใส่โอ้สวยสวยสวยโอ้สวยสวยแต่อันนี้ยังใหญ่ไปหน่อยฮะเดี๋ยวจัดเลยจัดเลยวันนี้จัดเลยวันนี้เดี๋ยวมีเวลาโอ้ผมจะไปว่ายน้ำเนี่ยมาได้อยู่มาคืนนี้จะได้หลับฝันดีอ่ะยังไงวะปุ๊บคอนโทรล C นะครับคอนโทรล C นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะฮะสวัสดีทุกท่านนะครับก็อยู่รายการบีมกับเต้งนะครับเน็กโอเคเหมือนเดิมเติมน้ำแข็งนะครับอีดิทตอนนี้มาเห็นไหมเหมือนเดิมเลยถ้าเราทำตอนแรกๆได้มันก็จะได้หมดถ้าทำตามได้นะทำตามได้อยู่แล้วนะครับ4อันนี้ใหญ่ไปหน่อย4อันนี้สัก2มิลแล้วกันโอเคเทคไซส์2มิลโอเคเอ๊จริงๆมันจะมีเส้น reference plane อยู่นะโอเคอ่ะๆนี่โอเคอ่ะขยับมาลูกชิดหน่อยลูกโอเคแล้วก็เส้นเวลาอยู่ในโปรเจกต์มันจะเติมให้เองอะนะโปรแกรมมันจะเติมให้เองเติมตามแนวเส้นบาทนี่แหละโหลดโนโอไลท์ไป yes ไป something like that โอ้โหสวยงามสวยงามนะครับจริงๆไว้วันนี้ก็โอเคนะปิดทุกวิวนะครับขอเปิดแป้นฐานรากก่อนหน่อยโอเคแป้นฐานรากมันเล็กไปไหมไม่เล็กหรอกโอเคอยู่โอ้วันนี้สุดยอดเลยนะเพื่อนๆได้เห็นวิธีการปรับกริดลายสไตล์อ่ะอันนี้ไม่ต้องโชว์เหล็ก PV สไตล์จะเล่ารีบาร์นะครับอ่ะปิดไปต้องโชว์นะครับเนี่ยปรับให้สีบางลงนะโชว์เส้นหนาปรับหัวกริดลายทำโมไททันบล็อกโอ้โหปรับวิวไททันโอ้โหทำไมมันความรู้มันเยอะอย่างนี้ทำไมความรู้มันแน่นอย่างนี้โอเคนะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ถ้าแคร์กดเลิฟถ้าเลิฟกดว้าวถ้าอยากแล้วกดโกรธกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วก็คงวันนี้คงจบเท่านี้เหนื่อยชั่วโมง20นะไลฟ์นานกันหรือเปล่าประมาณชั่วโมงนิดๆนะลาไปเท่านี้ครับสำหรับพรุ่งนี้ผมจะไปเป็นร่างเป็น structural engineer จะเป็นไลฟ์โรบอทนะฮะอยู่เป็นไลฟ์โรบอทแล้วก็ไดนาโมนะแล้วก็วันจันทร์วันอังคารก็เจออาจารย์อูใหม่นะครับอาจารย์อูน่าจะจบละจบโปรเจกต์นี้ไปก่อนผมละเดี๋ยวคงจะเป็นหัวข้อน่าสนใจสักอย่างหนึ่ง
ถ้าใครอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับ Review Architect คอมเมนต์ไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะเป็นคือกำลังคิดคอนเทนต์อยู่นะคงลาไปเท่านี้ครับขอบคุณผู้สนับสนุนรายการทุกท่านแล้วก็ถ้าใครอยากเป็นสปอร์ตเตอร์รายการก็ยินดีนะครับขอบคุณสำหรับการสนับสนุนค่าน้ำค่าไฟให้เต้งได้ต้องฟอร์สตัวเองออกมาทำคอนเทนต์ความรู้ดีๆแบบนี้เพื่อเป็นการพัฒนาบ้านเรานะทักษะฝีมือบ้านเราไหนๆเราก็ตกเป็นอะไรนะเป็นเขาเรียกว่าอะไรวะตกเป็นเฉลยเป็นทาสเอ้ยไม่ใช่เป็นเบี้ยล่างเป็นเบี้ยล่างเชิงเทคโนโลยีแล้วเป็นเมืองขึ้นเป็นเมืองขึ้นด้านเทคโนโลยีแล้วเนี่ยเราสาใช้ซอฟต์แวร์บ้านเขาเราก็ต้องแบบว่าใช้ให้มันเต็มที่นะครับเกิดวันหนึ่งนะเรามีซอฟต์แวร์เป็นของตัวเองนะก็ให้ว่ากันไปนะคนไทยต้องสนับสนุนคนไทยนะผมเริ่มแบบว่ามีความรักชาตินิดนึงนะรู้สึกว่าคนไทยต้องสนับสนุนคนไทยเยอะๆเป็นกำลังใจให้กันนะครับโอเคลาไปเท่านี้ครับสวัสดีครับสิงเหียสวัสดีครับ